แล้วเรื่องผีที่หอหนูนอนอยู่ในห้องแล้วมีคนกรีดขึ้นมาก็เลยแบบใครกรีดแบบไปคนเดียวพอไปคนเดียวปุ๊บหนูได้ยินเสียงแบบมีคนหัวเราะกันอยู่หัวเราะแบบเป็นกลุ่มใหญ่เป็นเด็กเป็นผู้หญิงอะค่ะตอนแรกว่าแบบจะเป็นพี่เป้ที่อยู่แบบอยู่ดึกพอเราไปตักน้ำเสร็จปุ๊บหนูว่ายื่นหน้าเข้าไปยื่นหน้าไปปุ๊บเฮ้ยมัมมัมมัมสวัสดีค่ะตอนนี้หนูอยู่บ้านใช่ไหมแล้วแบบพี่สาวมากวนหนูอะถ้าทุกคนได้ยินนะเสียงเมื่อกี้มีคนถามหนูมาเยอะมากเลยว่าแบบเรียนอยู่ชั้นอะไรหนูยังอยู่มัธยมอยู่นะหนูมัธยมใช่แต่แค่แบบคิดไว้ก่อนว่าอยากจะเข้ามหาลัยไหนยังตอนนี้ยังหาตัวเองไม่เจอเลยค่ะว่าแบบจะยังไงมศวะหนูอยากเข้ามศวะบอกได้ไหมอ่ะใช่หนูอยากเข้ามศวแต่หนูยังคิดอยู่ว่าเอาคณะไหนดีไม่ให้โดนว้าวไม่ให้โดนเลยเหรอไม่ไหวอ่ะพ่อหนูอยากให้หนูเข้าใช่อยากให้เข้าปัดที่นั่นแล้วเรื่องผีที่หอให้หน่อยค่ะแล้วเรื่องผีที่หอหนูคือหนูเหมือนห้องพักหนูว่าอยู่ชั้นแรกแล้วหนูก็ลงมาตอนนั้นยังรูมเมทกับจี้อยู่หนูก็แบบเห็นจี้เหนื่อยปกติแล้วหนูบอกว่าจี้เราไปเอาน้ำแปลน้ำเป็นเพื่อนแฟมหน่อยได้ไหมจี้ก็จะไปแต่วันนั้นหนูเห็นว่าเออจี้เหนื่อยแล้วแบบปุกก็ไม่ตื่นก็เลยแบบเออจี้นอนไปก็เลยไม่ได้ปุกนางก็เลยแบบไปคนเดียวพอไปคนเดียวปุ๊บหนูได้ยินเสียงแบบมีคนกำลังแบบหัวเราะกันอยู่หัวเราะแบบเป็นกลุ่มใหญ่เป็นเด็กเป็นผู้หญิงอะค่ะกลุ่มใหญ่ก็เลยแบบแอบหมบชะโงกหน้าไปดูว่าแบบมีใครอยู่ตอนแรกว่าแบบจะเป็นพี่เป้ที่อยู่แบบอยู่ดึกมากพี่เป้กับพี่มองก็คิดว่าเออกลุ่มพี่ๆเขากำลังดูหนังอยู่พวกเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรพอเราไปตักน้ำเสร็จปุ๊บหนูว่ายื่นหน้าเข้าไปยื่นหน้าแบบคือทั้งห้องมันปิดหมดเลยค่ะเออยื่นหน้าไปปุ๊บอ้าวเงียบไม่มีใครเลยแล้วแบบก็เลยคิดว่าอ้าวแล้วคนกลุ่มผู้หญิงคนนั้นที่กำลังหัวเราะกันอยู่อ่ะมันเป็นใครอ่ะถ้าไม่ใช่พี่เป้อ่ะถ้าเป็นพี่เป้คงได้ยินเสียงเขาเดินออกมาแต่มันไม่ใช่หนูแบบ หนูก็เลยแบบตอนนั้นเวลาประมาณแบบ2:00เกือบ3:00อะค่ะใช่จี้น่าจะเหนื่อยมีแบบถ้าพี่เข้าฟังจะเจอน่ากลัวมากพี่พีก็เจอหลอนอยู่หนูจำได้มีนตอนนั้นมีนก็เจอตอนหนูเราให้มีนฟังมันเป็นเวลาเท่าไหร่อะ3:23มื้อที่3:32นี่แหละแล้วเหมือนอะหนูไปบอกไปออกเสียงสั่นไปบอกน้องมีนไปเล่าพี่มีนกับพี่ครูฟังว่ามีคนกรีดมีคนกรีดอยู่หนูนอนอยู่ในห้องแล้วมีคนกรีดขึ้นมาก็เลยแบบใครกรีดก็เลยแบบจี้หลับไปแล้วแต่หนูยังแบบผางตาขึ้นมาใครกรีดแล้วหนูพยายามคิดว่าไม่สุดท้ายน้องมีนบอกว่าพี่หนูก็ได้ยินเหมือนกันใช่หนูแบบสุดยอดเลยมีนใช่หนูนอนดึกตอนนี้หนูพยายามปรับเวลาอยู่อยากไปหาหมอเรื่องการนอนหลับของหนูมากเลยว่าแบบมันผิดปกติแล้วเคยมีหนูเคยไปมีครั้งมีหลายไม่ใช่หลายครั้งแบบบางครั้งที่รุ่น3ได้ไปซ้อมที่เทเตอร์คือเหมือนกับว่าได้แบบไปดูว่าแบบเทเตอร์เป็นยังไงบ้างแบบตอนนั้นเหมือนซ้อมงานจังเก้นนะคะเทเตอร์มันจะพื้นที่ใหญ่กว่าในห้องหอซ้อมแล้วเหมือนกับว่าเฟรมก็เต้นคือเหมือนตอนนั้นที่หนูจับฉลากจังเก้นได้แล้วก็ตำแหน่งที่หนูได้มันอยู่แบบหลังๆใช่ไหม14 กับ 15แล้วเหมือนกับว่าหูหนูแบบหนูไม่ไหวแล้วอะคือมันเหนื่อยก็เหนื่อยแหละค่ะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันแบบมันเหนื่อยมันก็คิดอะไรไม่ออกแล้วด้วยอะแล้วพออยู่ดีอะที่เทียเตอร์นะคะก็มีคนมาพูดข้างๆหนูว่าแบบเฟมเป็นเสียงผู้หญิงแบบเฟมเบาๆแบบเฟมก็เลยนี่แบบทางตาขึ้นมาแล้วหันไปมองหน้าข้างๆจำไม่ได้แล้วว่าใครค่ะแล้วก็อยู่ข้างๆน่าจะจำไม่ได้อ่ะน่าเปไม่เปก็แพนเค้กอยู่ข้างๆหนูแบบทางตาขึ้นมาแล้วก็คือพวกเขาก็เหนื่อยกันแล้วก็แบบเขาก็แบบไม่ได้สังเกตพอมาเล่าให้ฟังว่าเล่าพี่แพมฟังว่าพี่หนูแบบมีคนมาอยู่ข้างๆหัวเฟมก็เลยตกใจใช่ให้รปภ.ขอโทษพี่อย่าไปคิดมากรปภ.ไม่ขึ้นตึกไม่ขึ้นเขาจะอยู่รปภ.เขาก็จะอยู่ตรงประตูใหญ่ค่ะเขาจะไม่ขึ้นตึกขึ้นหอใช่เขาจะดูแลในช่วงตึกข้างล่างมากกว่าเขาจะไม่มาขึ้นหอแล้วแบบแล้วความที่เป็นเด็กหอแล้วแบบอุ๊ยใครอ่ะกลัว
สุกี้น้ำเอ๊ะหนูทันมุกนี้เอ๊ะทันเมื่อไหร่น้องจะขึ้นสเตจค่ะใช่เจ็บปวดใจมากหนูอยากขึ้นมากเลยค่ะทุกคนแมวร้องแมวร้องทำไมแมวร้องหนูไม่ได้เลี้ยงแมวหนูนี่หอเจอแมวคือกดไม่ให้อาสัตว์ขึ้นค่ะแล้วแมวตัวนั้นก็แอบขึ้นมาแล้วหนูว่าเจอพอดีเกือบเตะแล้วเพมกลัวผีใช่ค่ะกลัวแม่แล้วค่ะกลัวผีมากๆเลยค่ะเพมซัพพอร์ตวีทีใช่แม่จะรอดูขอบคุณค่ะหนูอ่ะหนูอยากขึ้นสเตจมากแต่เข้าใจว่ายังไม่มีความสามารถหรือว่าแบบเรายังไม่ได้มีคาริสมาเสน่ห์หรือว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้แบบยังไม่ตกสายตารุ่นพี่ได้เราเข้าใจในสถานะตอนนี้ไม่เป็นไรก็จะทำต่อไปให้มันดีๆแล้วก็แบบอยากขึ้นหนาหนูอยากขึ้นมากเลยอ่ะนักแต่ฮะรอสเตจเทนนี้หนูว่าสเตจเทนนี้มันเหมือนกับมันรับรองว่ามันได้ขึ้นมันได้ขึ้นทุกคนแล้วมันนั้นน่ะแต่เราก็อยากจะขึ้นในแบบที่เราแบบเราได้โดยที่แบบเราแบบในทั้งหมดนั้นเราได้อ่ะเออมันแบบเฮ้ยเป็นคำถามที่แบบเฟนได้ขึ้นสเตจมีคนถามแบบรอบตัวที่แบบเป็นญาติถามเยอะมากเฟนได้ขึ้นสเตจยังเราเป็นคำถามที่หนูแบบยังค่ะแบบไม่เป็นไรแบบก็เสียใจแหละแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าบ้านผีสิ่งหนูไม่วิ่งแต่หนูปิดตาใช่ปิดตาไปดีเวิลด์แล้วจะไม่ได้เล่นบ้านผีสิงกับเมมเบอร์แต่เคยไปเล่นกับเพื่อนแล้วตอนนั้นหนูก็แบบกอดหลังเพื่อนแบบกอดหลังแบบตอนแรกคิดว่าไม่กลัวแต่พอเข้าไปข้างในแล้วไม่เอาหน้าซุกหินนี้เลยใช่อยู่มออะไรไม่บอกหรอกไม่บอกเรื่องมอหรือให้บอกดีคลิปไม่งั้นไลฟ์นี้มันจะเศร้ามากเลยนะมีแต่เรื่องเศร้าๆอยากถ้าอยากรู้กันก็เม้นได้ค่ะเราได้ไม่ได้เจ็บปวดซะขนาดนั้นคืนนี้นอนกับใครหนูนอนครอบครัวคือเหมือนกับคือห้องมันใหญ่แล้วมันก็จะมีแบบคือหนูนอนกับใครก็ได้ขอให้เขามีตัวตนจริงๆหนูไม่สามารถนอนคนเดียวได้เคยโดนบ่อยค่ะหนูเพิ่งโดนเมื่อไม่กี่วันนี้เหมือนกับนอนอยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนหนูจะตื่นแล้วเหมือนกับมันแข็งอะช่วงกลางตัวมันแข็งไปแล้วอะแต่ว่าแขนมันยังขยับแบบกระดิกได้แล้วก็ให้อํากระดิก พอกระดิกปุ๊บมันแบบมันเริ่มกระดิกไม่ได้แล้วแบบในหัวก็ต้องตอนนั้นในหัวก็แบบคิดอะไรไม่ออกแล้วแปลกมากพูดว่า VBTS พูดคำนี้ออกมา VBTS แบบคิดในใจอะเพื่อให้เรายังมีสติอยู่อะแบบแต่หนูเมเจโฮปนะแบบ VBTS พูดคำนี้อย่างเดียว VBTS แล้วก็แบบรู้สึกว่ามีคนดึงผ้าห่มแบบเป็นเส้นเลยก็เลยแบบจับผ้าห่มแล้วก็แบบพยายามดึงตัวเองให้ตื่นอ่ะสุดท้ายก็ตื่นพอตื่นก็แบบงงก็เลยโทรไปหาครูที่สอนโขนครูครั้งที่แล้วอ่ะตอนนั้นหนูอ่ะในห้องเนี่ยแบบคิดในใจว่าแบบเจ้าเข็มเพราะว่าเจ้าเข็มนั่งอยู่ข้างหน้าเจ้าเข็มอย่างเดียวแล้วก็แบบพยายามให้มันมีเสียงมาเสียงมันเบามากเสียงแบบมันแบบเบาๆใช่แต่เพื่อนบอกว่าเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นปฏิกิริยาของร่างกายมากกว่าที่แบบทำให้เฟมเป็นแบบนี้เพราะเฟมนอนดึกนอนตีสามตื่นเก้าโมงตอนตีสี่ตื่นเก้าโมงไม่ไหวอะฟื้นจริงๆหนูอยากนอนนะแต่แบบมันนอนไม่ได้อะทุกคนคิดว่าผีอำใช่ไหมหนูพยายามคิดในหลักการวิทยาศาสตร์อยู่เพราะว่ามันเกิดในห้องนี้ไปแล้วนะปีโป้ที่มาสร้างเรื่องไปจะหมดเลยไปจ้า